ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตนออกเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3มสนามบินค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec โดยกล่าวก่อนการประชุมว่าวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องพื้นที่สองข้างทางรถไฟจึงขอให้มองในแง่ของความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นและหามาตรการรองรับและชี้แจงให้ทุกฝ่ายเข้าใจว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรทําได้หรืออะไรทําไม่ได้ แต่ว่าสิ่งที่ต้องดําเนินการให้ได้ต้องไม่บิดเบือนกฎหมายที่มีอยู่จึงขอให้ทุกคนสร้างความเข้าใจกับประชาชนเพื่อทําให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่ที่ประชุมเห็นชอบให้ศึกษาการขยายพื้นที่ EEC ระยะเวลา4เดือนเพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยรอบให้ถึงชายแดนเพื่อให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้นโดยให้นำเสนอเข้าที่ประชุมหลังจากที่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้แล้ว นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่สนามบินดอนเมืองสนามบินอุสรรณภูมิและสนามบินอูตะเภาซึ่งเป็นหนึ่งใน5โครงการเร่งด่วนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนา eec <c oughs> เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนค่ะ